ไม่ได้เดี๋ยวไปใส่กล่องจะบ้าเหรออีกหน่อยคนเต้นพอกันเลยไม่เอาใช่ไหมไม่เอานะเดี๋ยวไม่มีคนส่งโอเลี้ยงและกาแฟครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะฮะก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยนะครับทีนี้อาจารย์ครับเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องพระบรมละว่าถ้าพระบรมขึ้นเนี่ยประเทศของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประชาธิปไตย112เนี่ยก็น่าจะยกเลิกทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพระเทพเนี่ยขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮะในประเทศไทยของเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าพระเทพขึ้นเนี่ยก็คือต้องปลดรัชทายาทคือปลดพระบุรุษครับความขัดแย้งเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีนี้การปลดพระบรมเนี่ยถามว่าพระบรมยอมไหมครับถ้าพระบรมไม่ยอมเนี่ยท่านเอากำลังทหารหมาดเล็กรักษาพระองค์ที่มีอยู่ประมาณตามข่าวว่า 20,000 ครับทหาร 20,000 นะบวกกับการสนับสนุนของฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายทุนใหม่โลกาภิวัตน์ฝ่ายคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งมีจำนวนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับอะไรจะเกิดขึ้นสงครามกลางเมืองครับและเป็นสงครามใหญ่นะไม่ใช่สงครามที่ก่อตัวเล็กๆนะกำลังทหาร 20,000 คนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กแล้วนะครับมันใหญ่กว่าใน3จังหวัดภาคใต้นะถ้ามีการยึดจังหวัดสัก 2-3 จังหวัดเป็นฐานที่มั่นมันก็จะเหมือนกับวันนี้ก็คือซีเรียเลยครับหมายความว่ากวายกบฏยึดเมืองโฮมเป็นฐานที่มั่นครับสู้กับรัฐบาลดามัสกัสใช่ไหมแล้วมีต่างชาติก็หนุนครับกวายอเมริกายุโรปก็หนุนฝ่ายกบฏครับรัสเซียกับอิหร่านหนุนฝ่ายปราบดีอันอัสซาดครับคนตายไปจำนวนหลายแสนอพยพก็หลายเมืองก็สถานการณ์จะก้าวไปเป็นแบบนั้นนะคืออาจารย์ก็ประเมินว่ายังไงก็คือพระบรมไม่น่าจะยอมใช่ไหมก็คือถามว่าพระยมยอมได้ไหมถ้ายอมเนี่ยวันนี้พระบรมก็ลาออกจากองค์รัชทายาทก็ถูกนั่นคือแสดงว่ายอมมันไม่ต้องรอให้พระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์ครับเพราะถ้าพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์นั่นก็คือเรียกว่าความขัดแย้งมันระเบิดแล้วครับตอนนั้นสถานการณ์มันต้องระเบิดแล้วระเบิดออกมาในรูปไหนครับเท่านั้นเองถ้าระเบิดออกมาในรูปการที่ผมมองเนี่ยก็คือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพูดง่ายไม่สนับสนุนรัชกาลคือพระบรมแน่นอนแต่มอบภารกิจให้พลเอกเปรมครับดังนั้นพอทันทีที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเนี่ยพลเอกเปรมและฝ่ายน้องสาวเนี่ยก็ชิงลงมือทันทีเลยคุมตัวพระบรมคุมกำลังของพระบรมทันทีเลยครับนั่นที่เขาจะทำเนี่ยก็คือพูดง่ายกฎแม่พระบรมเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านครับดังนั้นก็อย่างที่ผมได้นำเสนอยุทธศาสตร์3แนวร่วมพระบรมจะต้องไม่รอให้สถานการณ์มันเกิดอย่างนั้นครับคือไม่รอให้ผู้แรกพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์แล้วตัวเองก็ถูกคุมตัวกองกำลังของตัวเองก็ถูกคุมตัวครับดังนั้นผมจึงเสนอว่าทางป้องกันก็คืออย่าเอากำลังไว้ที่กรุงเทพท่านเองก็อย่าพักอยู่ที่กรุงเทพและถึงแม้ว่าพระบิดาสวรรคตก็อย่ามางานศพจนกว่าเขาจะแต่งตั้งพระองค์ท่านขึ้นเป็นรัชกาลที่10แล้วค่อยมาครับใช่ไหมถ้าบอเนี่ยจำเป็นจะต้องมาดำเนินงานศพพ่อผู้ชาวบ้านว่างานศพพ่อเนี่ยก็เข้าทางเขาทีใช่ไหมมันก็เข้าทางเขาทันทีดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แต่พระบรมหมายถึงคนที่อยู่รอบข้างซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นเสนาการของพระบรมวันนี้ต้องวางแผนครับถ้าไม่วางแผนก็แสดงว่าจะต้องให้ถูกควบคุมตัวแต่ถ้าไม่คิดสู้ก็คือวันนี้ก็ลาออกจากรัชทายาทก็พอลาออกจากรัชทายาทเนี่ยนะก็หมายว่ารัฐบาลนี้ก็อาจจะเสนอหรือว่าในหลวงก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นให้พระเทพเป็นรัชทายาทก็ถูกครับแต่วันนี้ในเมื่อพระบรมไม่ลาออกก็แสดงพระบรมไม่ยอมใช่ไหมพระบรมและการที่พระเจ้าอยู่หัวไม่แต่งตั้งพระบรมเป็นรัชกาลที่10หรือเป็นผู้สำเร็จการก็แสดงว่าไม่ต้องการให้ขึ้นครับมันชัดเจนที่สุดดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าสมเด็จพระเทพขึ้นหนึ่งต้องหักพระบรมก็คือต้องล้มรัชทายาทปลดรัชทายาทขึ้นคือพูดง่ายต้องควาพูดง่ายควากองเลือดขึ้นไปอ่ะก็คือกลายเป็นบัลลังก์เลือดไปเลยก็บัลลังก์เลือดเลยแน่นอนครับแล้วทีนี้ก็ถ้าเกิดมันอย่างนั้นเป็นสงครามกลางเมืองอ่ะคือถ้าพระบรมสู้ถึงพระบรมไม่สู้เราก็สู้หมายว่าฝ่ายคนเสื้อแดงฝ่ายผู้รักพยาก็ไม่ยอมเพราะถ้าประเทศขึ้นนั่งบัลลังก์ได้เนี่ยหมายความว่าไอ้ระบอบเก่าก็ยังมีครับก็หมายถึงว่าเท่ากับรักษาระบอบดั้งเดิมระบอบกษัตริย์แบบพูดง่ายถอยหลังเลยก็คือกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายใช่ครับอยู่เหนือกฎหมาย แล้วการที่ก้าวขึ้นไปตรงนั้นได้มาเขาก็ต้องจัดการพวกเราครับหมายว่าฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยฝ่ายคนเสื้อแดงฝ่ายพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องกวาดนะเขาก็ต้องกวาดล้างหมดถ้าเขาไม่กวาดแล้วก็เป็นหนามยอกอกเขาอยู่ติโอ้โหใช่ไหมว่าเรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่าประเทศขึ้นไปแล้วมันจะรืดราบรื่นเหรอไม่ใช่ครับนะยังไงนะสงครามการเมืองเกิดสงครามการเมืองเกิดแบบแรงทันทีหรือว่าค่อยๆรุนแรงสองอย่างถ้าสมเด็จพระบรมคือสมเด็จก็คือรัชกาลเอาด้วยเนี่ยแรงทันทีก็อย่างที่บอกว่าสามขั้นยุทธศาสตร์ขั้นรับขั้นยันขั้นรุกครับมันจะก้าวขั้นจากขั้นรับเป็นขั้นยันทันทีครับเพราะขั้นรับเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายเรายังเล็กต้องเป็นข้าวรับต้องซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสยาวนานใครมาจัดตั้งมวลชนอะไรต่างๆแต่ถ้ามีกำลัง20,000รองรับเนี่ยพูดง่ายว่าขั้นยันเลยไม่ต้องซุ่มซ่อนแล้วยึดภาคเหนือยึดเชียงรายยึดเชียงใหม่ยึดน่านภาคเราก็ยึดเลยยึดหนองคายยึดอุดรเข้าใจไหมเอากำลังทหารที่เป็นฐานนะแต่ละภาคนี่10,000 คนใช่ไหมแล้วก็พวกเราสมทบเนี่ยมาว่ารบใหญ่กันเลยทีนี้พอรบใหญ่กระตูมทีนี้ถามอ่ะให้รอบบ้านก็ดีทั่วโลกก็ดีเขาก็ต้องมองไปควายไหนจะชนะล่ะคือถ้าประเทศที่เขาเนี่ยมีความสันทัดเรื่องนี้เขาก็ต้องมองว่าควายก้าวหน้าต้องชนะเขาก็หนุนช่วยอ่ะมันก็ต้องมองอ๋องแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีใช่ครับแล้วถ้าไปหนุนควายเขามันก็พาประเทศไทยถอยหลังเนี่ยครับดังนั้นในประเทศตะวันตกเนี่ยเท่ากับพูดง่ายว่าต่อต้านตัวเองเหรอตัวเองเป็นโลกาภิวัตน์แล้วไปหนุนในพวกแช่แข็งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับพูดง่ายถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะจบลงในเวลาอันรวดเร็วอาจจะไม่ถึงปีแค่นั้นแหละครับระบบเขาก็จะล้มคลืนไปเลยนะทีนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกมาในช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่ามันมีแนวทางที่สามอีกก็คือว่าประยุทธ์เนี่ยมองเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยวุ่นวายแล้วก็คือกลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยล้มสถาบันกษัตริย์ไปเลยแล้วตัวเองก็เป็นประธานาธิบดีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคือตรงนั้นมันดูที่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยเขาต้องชั่งน้ำหนักระหว่างพี่ชายกับน้องสาวครับเขาต้องชั่งน้ำหนักว่าถ้าเขาอยู่ฝ่ายไหนมันจะเกิดประโยชน์กับเขาแค่ไหนครับและมันก็จะเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองแค่ไหนทีนี้ถ้าอย่างที่ผมวิเคราะห์เนี่ยถ้าประยุทธ์เนี่ยเอาไปตามแผนเก่าครับที่กษัตริย์ให้ยึดอำนาจที่ฝ่ายเปรมฝ่ายวางแผนไว้ประยุทธ์ก็ต้องอ่านออกถ้าว่าสมเด็จพระบรมหรือรัชกาลที่9สู้เนี่ยมันเป็นสงครามกลางเมืองใหญ่ถ้าอย่างนี้คนจะบาดเจ็บล้มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วถามว่าประยุทธ์จะอยู่ยังไงถึงชนะสมมติว่าฝ่ายประเทศชนะครับถามว่าชนะบนกองซากปรักหักพังและซากศพอะไรตรงนี้ถามว่ามันขึ้นไปได้เหรอนั่นสองถ้าประยุทธ์เนี่ยเข้ากับควายพระบรมประยุทธ์ก็ต้องมองว่าครับต้องควายตรงนั้นไปได้แค่ไหนจะต้องสู้กับระบบมาสู้กับระบบเขาสู้อะไรตรงนี้ได้แค่ไหนครับทีนี้ถ้าไม่งั้นประยุทธ์ก็อาจจะไม่เข้าข้างไหนใช่ครับดูไปก่อนดูสถานการณ์ไปก่อนให้พี่กับน้องมันรบกันถ้ามันรบกันแล้วก็มันบอบช้ำทั้งคู่ก็มาเป็นตายอยู่เลยบอกว่าก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับเสื้อแดงเสื้อเหลืองเหมือนกับกปปสทะเลาะกับเสื้อแดงนั่นแหละประยุทธ์ก็นั่งรอไงความจริงก็แอบสนุนควายกปปสแอบสนุนและอีกด้านหนึ่งก็ให้ลูกน้องเองก็มาจ้างควายเสื้อแดงให้ไปยิงใช่ไหมที่นี่ควายเสื้อแดงเนี่ยมันอยากจะไปจัดการอยู่แล้วพอคนเจียดเงินเล็กๆน้อยๆขึ้นมารับงานเลยไปยิงพวกม็อบสุเทพประยุทธ์เป็นคนนั่งจัดการนะครับแต่ประยุทธ์ไม่ทำเองหรอกไอ้นนท์ก็แอบช่วยเหลือสุเทพเอากำลังทหารเข้าไปเป็นการไปตั้งบังเกอร์170บังเกอร์นั่นเตรียมไว้สำหรับยึดน้ำไอ้ข้างนี้ก็พอดีเสื้อแดงประเภทฮาร์ดคอร์เนี่ยชอบอยู่แล้วเอามาทีครับมีระเบิดมีปืนมาผมจัดการมันเข้าทางก็เลยครับในที่สุดพอปะทะกันวุ่นวายปั่นป่วนประยุทธ์ก็แอนมายึดอำนาจไม่ต้องลากรถถังเลยสบายไหมนั่งบนภูดูเสือกัดกันนะพอเสือกัดกันบอกช้ำทั้งคู่ก็มาจัดการเสือทั้ง2ตัวเลยในที่สุดนี้ประยุทธ์ก็ครองอำนาจไอ้สุเทพก็ไปบวชรอพรรคเพื่อไทยก็นั่งรอรัฐธรรมนูญจะออกมาเมื่อไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นระหว่างเสือ2ตัวที่เป็นเสือพี่กับน้องก็เหมือนกันครับประยุทธ์วันนี้ก็อาจจะแทงกั๊กนี่แหละเป็นที่มาของการที่ควายเปรมปัดไม่ไว้ใจประยุทธ์เนี่ยผมได้ข่าวว่าทางใต้ตอนนี้สุเทพเนี่ยออกเคลื่อนไหวแล้วนะครับเคลื่อนไหวแล้วก็ทาบทามคนเสื้อแดงด้วยนะให้มาร่วมก็คือร่วมล้มประยุทธ์ อ้าวผมถามผมก็พักพวกก็สกายมาจากทางนู้นทักษะลุงประตูเนี่ยผมถามเหตุผลบอกว่าประยุทธ์ไม่ทำตามสัญญาว่าสัญญาอะไรสัญญาว่ายางจะต้องให้ราคาได้100ปาล์มเท่านั้นเพราะไอ้นั้นมันข้ออ้างครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อตกลงก็คือพูดง่ายว่าประยุทธ์เนี่ยต้องหนุนขวายน้องสาวขึ้นครับแล้วจะต้องเอาประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ทีนี้ประยุทธ์ไม่เอาอ่ะไม่มีประชาธิปัตย์ใช่ไหมมันก็กลายเป็นพวกแอบแปรปัดไอ้พวกไอ้เรื่องพวกกปปส.ไอ้พวกเสื้อเหลืองใช่ไหมตรงนี้ถึงไอ้พวกนี้ก็รอไม่ไหวเพราะอ่านเกมแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยไม่จัดให้เลือกตั้งแน่นอนจนกว่าจะมีการผลัดแผ่นดินเรียบร้อยครับดังนั้นเนี่ยขวายนั้นก็ไม่ไว้ใจประยุทธ์ก็แทงการแล้วก็มีข่าวว่าประวิตรวงษ์สุวรรณแอบไปพบกับทักษิณที่ประเทศจีนแต่ออกมาปฏิเสธไม่ใช่บังเอิญเลยไปตรงกันพอดีก็ไปตรงกันก็คุณทักษิณก็ไปจีนคือไอ้พวกทหารเนี่ยที่เจจุนต้องจำไว้ถ้ามันบอกว่ามันไปทางขวาต้องไปดักทางซ้ายอ่ะมันบอกไปขวามันต้องไปซ้ายถ้ามันบอกไปซ้ายมันไปขวาครับเพราะผมเคยสรุปไงถ้าทหารบอกว่าไม่ยึดอำนาจยึดทุกทีแต่ถ้ามันบอกว่าจะยึดอำนาจแล้วมันไม่ยึดสมัยบิ๊กเสือจำได้ไหมพี่จิตกุลวานิชเนี่ยโกรธตอนนั้นบอกเดี๋ยวทหารจะออกมาเอ็กเซอร์ไซส์เอ็กเซอร์ไซส์คือจะยึดอำนาจไม่ยึดหรอกครับแต่ประยุทธ์เนี่ยนั่งยันนอนยันยืนยันตีลังกายันไม่ยึดอำนาจเรียบร้อยครับดังนั้นที่บอกไม่พบทักษิณแสดงว่าพบครับเข้าใจไหมไปพบต่อรองเรื่องอะไรนั่นเองเข้าใจไหมต่อรองเรื่องอะไรทีนี้การไปพบทักษิณควายเกรมมันก็รู้ดิเฮ้ยประยุทธ์มันแทงกักแล้วเว้ยมันจะเอาใจออกห่างแล้วเว้ยมันจะไม่เอาน้องสาวแล้วเว้ยครับเพราะมันเห็นแล้วว่าท่านหนุนน้องสาวแล้วแม่งสงครามกลางเมืองมันก็แย่นะครับใช่ไหมมันรับศึกไม่ไหวแน่มันแอบติดต่อทักษิณเพื่อที่จะเข้าฝ่ายโน้นแล้วครับนะหรือไม่งั้นก็ไปหลอกทักษิณครับเพราะว่ามันก็กลัวทักษิณจะสนับสนุนในแนวทางนอกสภาครับคือแนวทางของผมนี่แหละมันก็กลัวทักษิณหนุนใช่ไหมไอ้วันนี้เนี่ยผมพูดนะว่าเดินยากหน่อยเพราะว่าพูดนะไม่มีเงินไม่มีคนอะไรตรงนี้แต่ถ้าได้คนได้เงินมันก็เสือติดปีกขึ้นมาดังนั้นมันก็บอกว่าไม่ต้องนะอย่าไปเที่ยวสนับสนุนตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งเดี๋ยวหน่อยก็หนุนพระบรมได้ไหมนี่แต่จะคิดว่าทักษิณจะเชื่อเหรอฮะทักษิณเนี่ยก็ถูกมาหลอกมาหลายครั้งแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะทักษิณเนี่ยแกไม่เอาเรื่องต่อสู้ด้วยความรุนแรงแกไม่เอาเรื่องจะรบกับเจ้านี่แกไม่เอาเข้าใจไหมเมื่อไม่เอามันตรงกับตามที่แกคิดอยู่พอดีพอใครไปเรียกผมว่าเอาอย่างนี้เถอะมันตรงกับความคิดของแกแกก็เลยเอาเข้าใจไหมคือแกก็อย่างนี้เราไปโทษแกไม่ได้เพราะฐานะชนชั้นแกเป็นทุนระดับมีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะแกจะคิดเหมือนผมได้ยังไงอ่ะไอผมเนี่ยมันไม่มีเป็นหมื่นล้านอ่ะนะมีสักล้าน2 ล้านเนี่ยผมก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วอ่ะมันห่วงสมบัติทีนี้อาจารย์เมื่อกี้นี้เห็นอาจารย์พูดถึงสุเทพไปติดต่อคนนั้นคนนี้แล้วตอนนี้สุเทพเขาบวชอยู่คืออยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์มองว่าการที่สุเทพเนี่ยไปบวชเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะทำไมสุเทพถึงไปบวชก็หมายว่าพอจบภารกิจแล้วจะทำไงอ่ะครับทีนี้ก็พูดว่าบวชเนี่ยบวชรออย่างน้อยที่สุดก็ใครไปด่าสุเทพก็ด่าพระไงที่มันทำแผลไว้เยอะไงครับเราก็เห็นแม้การบวชเราจำการบวชของพลเอกฉลาดฮิรัญศิริได้ไหมอ่ะครับ2519พอถูกยึดอำนาจใช่ไหมถูกปลดเพราะแกไม่มารายงานตัวกับไปรัฐบาลหอยแกก็ถูกปลดเพราะถูกปลดแกก็บวชและตอนบวชแกก็เดินทุดงไปตามค่ายทหารไปเตรียมกำลังในที่จุดเอากำลังจากคนเก้าที่ลูกแกก็เป็นอยู่ด้วยแล้วก็เสนันที่เป็นทศแขกเนี่ยเอากำลังจากคนเก้ามายึดอำนาจเขาเรียกบวชสะสมกำลังอันนี้สุเทพมันก็บวชรอสะสมกำลังอันนี้ก็คือเหมือนกับรัชกาลที่4เลยเหมือนรัชกาลที่4ก็บวชรอไว้ก่อนเพราะรัชกาลที่3ตายกูก็ออกมาเพราะถ้าออกมาก่อนถูกรัชกาลที่3จัดการใช่ไหมทีนี้ที่จัดการได้ไงเป็นพระก็ถือว่าเป็นพระแล้วมันคงไม่มายุ่งแล้วไม่ชิงบัลลังก์แล้วดังนั้นพอรัชกาลที่3ตายรัชกาลที่4ก็โผล่มาพอโผล่มาถึงเนี่ยเขาเรียกว่าปลัดราพรตก็คือตอนบวชเนี่ยอดยาปากแห้งไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงพอศึกออกมาก็คว้าโอ้เมียมากกว่าร้อยเรียกปลัดราพรตไงแกแล้วนี่ก็เลยรีบสวาปามใหญ่รัชกาลที่4ใช่ไหมนี่สุเทพมันก็เหมือนกันบวชรอเขาเรียกบวชสะสมกำลังรอคอยแต่ตอนเนี้ยทั้งที่เป็นพระแล้วออกเคลื่อนไหวแล้วเอาเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเจ้าเทศนาจะดมกำลังเพื่อมาล้มประยุทธ์เพราะอะไรอ่ะเพราะคาดผิดว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยถ้าประล้มยิ่งรักได้แล้วเนี่ยพวกตัวเองเนี่ยคงจะได้กลับมาเมียมหน้าอีกแต่ประยุทธ์เนี่ยมันก็หลอกใช้ไงดังนั้นวันนี้รู้ว่าประยุทธ์หลอกใช้ดังนั้นก็จะเอาคืนไงและอีกอย่างเนี่ยไอ้ความ ต้องการใหญ่ๆก็คือวันนี้ระหว่างพี่กับน้องนั่นแหละครับก็พอเปรมไม่ไว้ใจประยุทธ์เปรมกับแปรปัดเนี่ยเขาถึงการครับดังนั้นเปรมก็บอกว่าเฮ้ยประยุทธ์เนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะมันทำท่าเนี่ยไปติดต่อกับทักษิณแล้วนะดูแล้วมันทำท่าจะเอาใจออกห่างแล้วเข้าใจไหมครับนี่การเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละขยะมันเป็นกุศโลบายมันเขาเรียกไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรอย่างนี้ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาใครว่าจะหนุนใครใช่ไม่ชัดเจนคือไอ้ตอนยึดอำนาจเนี่ยชัดเจนครับเพราะยึดอำนาจเนี่ยพูดว่าอยู่ควายน้องสาวแน่นอนครับแต่พอมันนั่งแล้วตรงนี้เนี่ยเข้าใจไหมมันก็ความคิดมันก็เปลี่ยนได้มันชั่งน้ำหนักดูแล้วไอ้ตรงนั้นมันผ่านไปแล้วนี่ไอ้การสนับสนุนน้องสาวก็คือให้ควายน้องสาวสนับสนุนให้ตัวเองยึดอำนาจไงแต่พอยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยกูยังสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมไหมล่ะใช่ไหมนี่ถ้าสนับสนุนเหมือนเดิมเนี่ยถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผลดีผลเสียคืออะไรผลดีผลเสียต่อตัวเองผลดีผลเสียต่อบ้านเมืองมันชั่งน้ำหนักแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยผลเสียจะมากมายมหาศาลครับดังนี้เราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าประยุทธ์คิดประยุทธ์ก็ต้องชั่งน้ำหนักเพราะถ้าพูดง่ายว่าเอาตามแผนเดิมสนับสนุนฝ่ายน้องสาวเนี่ยครับสงครามกลางเมืองมันจะต้องล้มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะดังนั้นประยุทธ์ต้องคิดเหมือนกันครับตัวเองเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยคนล้มตายเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไอ้ประวัติเนี่ยมันเกาะไปยาวนานชั่วลูกชั่วหลานตัวเองเนี่ยบาปกรรมเนี่ยไม่สิ้นสุดเลยครับก็เหมือนกับกษัตริย์นี่แหละกษัตริย์เนี่ยที่ผมบอกเลยว่ากษัตริย์เนี่ยก็เกิดผิดยุคครับดังนั้นกษัตริย์ที่เข้มแข็งและโหดเที่ยมเนี่ยถ้ายุคกษัตริย์เรืออำนาจเนี่ยจะเป็นมหาราชนะครับอเล็กซานเดอร์เป็นมหาราชอะไรจะเป็นมหาราชกษัตริย์ที่เป็นมหาราชคือกษัตริย์ที่เข้มแข็งและโหดเที่ยมนะรบทัพจับศึกบุกประเทศอื่นเนี่ยฆ่าคนตายเท่าไหร่ครับเข้าใจไหมแต่กษัตริย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าโหดเที่ยมนะแล้วก็เข้มแข็งโหดเที่ยมไม่ได้เป็นมหาราชนะครับสมญานามที่ต่อท้ายไม่ใช่มหาราชนะเป็นอะไรฮะทรราชครับเป็นทรราชไปเลยก็วันนี้ถามว่ารบกับใครอ่ะถามว่าเข้มแข็งต่อสู้กับใครโหดเที่ยมจัดการกับใครอ่ะสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เข้มแข็งสู้กับพม่าโหดเที่ยมก็คือพูดอ่ะฆ่าพม่าครับเข้าใจไหมแต่วันนี้เนี่ยมันไม่มีพม่าให้ฆ่าไม่มีลาวไม่มีเขมรไม่มีต่างชาติให้ฆ่าโหดเที่ยมก็คือฆ่าประชาชนของตัวเองอ่ะก็เหมือนกษัตริย์ไทยวันนี้ฆ่ามาเท่าไหร่แล้ว14 ตุลายืมมือนะนั่นตายไปเท่าไหร่6 ตุลาเท่าไหร่นะพฤษภา53เท่าไหร่เนี่ยปี35อีกพฤษภาธมินก็ใช่ไงครับแล้วถามว่าเนี่ยฆ่าใครไม่ใช่ฆ่าอริยศัตรูครับฆ่าประชากรของตัวเองอาณาประชาของตัวเองแล้วจะเป็นมหาราชได้แต่เขาก็มองว่าคนเสื้อแดงก็คือเป็นอริราชศัตรูเป็นอริราชแต่คนเสื้อแดงมันชาติไหนอ่ะมันความคิดต่างเท่านั้นเองความคิดกันหน้าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่คนเสื้อแดงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกษัตริย์เนี่ยเป็นฝ่ายเผด็จการตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ศัตรูนะเป็นอาณาประชาราชของตัวเองตรงนี้กษัตริย์ที่ฆ่าราษฎรของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นมหาราชได้ก็คงจะเป็นได้เพียงแค่ทรราชก็คือสมญานามที่ต่อท้ายก็คือทรราชแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยดูเถอะหลังจากบรรจบยุคกษัตริย์แล้วเนี่ยสมญานามต่อท้ายคืออะไรตรงนี้กินขนมเชื่อได้เลยไม่มีแล้วครับคำว่ามหาราชต่อท้ายเนี่ยครับนะทีนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่าฟังจากที่อาจารย์พูดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าดูแล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะและอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาออกมาต่างประเทศหลบหนีภัยจากกษัตริย์มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้กลับไปเมื่อไหร่ฮะก็วันนี้ก็ดูว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะลงเอยอย่างไรสถานการณ์ที่จะลงเอยก็อย่างที่เราวิเคราะห์ไปแล้วครับวันนี้เนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของสถานการณ์ก็คือถ้านะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสิ้นประชวรนี่แหละครับนี่คือหัวเรี่ยวต่อสำคัญเลยส่วนจะออกมาในรูปไหนก็อย่างที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยแต่มันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแน่นอนเพราะต้องยอมรับไอ้ความเป็นจริงว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยพูดง่ายว่าควบคุมโครงสร้างของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเลยครับแต่เมื่อท่านสิ้นประชนไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดความขัดแย้งในการชิงบัลลังก์รัชกาลที่10ซึ่งไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันดำรงอยู่ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ครับถึงรัฐบาลนี้จะไม่ออกมาพูดมันภาพมันปรากฏชัดมันชัดเจนที่สุดทำไมรัชทายาทถึงไม่ได้รับการแต่งตั้งทั้งที่พ่อเนี่ยวันนี้ป่วยหนักครับใช่ไหมทำไมถ้าหากว่าเปลี่ยนตัวรัชทายาททำไมรัชทายาทไม่ถูกโปรดครับท ถ้าสมมติเราไม่เอารัฐายาทองค์ที่หนึ่งก็ปลดซะทีครับก็ปลดพระบรมจากรัฐายาทแล้วก็สถาปนาสมเด็จพระเตยเป็นรัฐายาทองค์ที่หนึ่งครับมันก็จบมันเกิดความชัดเจนอ่ะใช่ไหมแต่มันอึมครึมอยู่อย่างนี้และอึมครึมอย่างนี้รอให้กษัตริย์ชิ้นพระชนเพราะกษัตริย์ชิ้นพระชนแล้วความขัดแย้งมันหายไปกับชีวิตของกษัตริย์หรือไม่ใช่ความแย้งก็ระเบิดออกมาครับมันเป็นสองฝ่ายมันสองฝ่ายที่ไม่ใช่เล็กๆนะมันใช่แค่นางสนมกำนันแค่มหาดเล็กนะไม่ใช่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างผู้น่าโครงสร้างสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายทุนโลกาภิวัตน์ฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายราชวงศ์ฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายองคมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายเก่านี่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถานการณ์ประเทศไทยมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะก้าวไปข้างหน้าหยุดนิ่งหรือถอยหลังมันชี้ขาดอยู่ตรงวันที่กษัตริย์สิ้นพระชนม์ทีนี้การต่อสู้เนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ว่าสถานการณ์ไม่ต้องรอนะมันสู้กันมาเกือบ10ปีแล้วในสถานการณ์การต่อสู้ในรอบปัจจุบันนะซึ่งเดิมทีเนี่ยมันเริ่มต้นจากความขัดแย้งระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าเข้าใจไหมพอทุนใหม่เนี่ยพูดว่าทุนใหม่ทักษิณเป็นตัวแทนทุนใหม่พอเข้ามาทางการเมืองใช่ไหมนำประเทศพัฒนาไปการกษัตริย์กลัวกษัตริย์ในฐานะเป็นฝ่ายทุนเก่าก็ชิงลงมือเล่นงานแต่เล่นงานมันไม่จบนี่การเล่นงานทุนใหม่ก็กลายเป็นประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งไม่เอาด้วยกับฝ่ายก็สนับสนุนทุนใหม่ทีนี้กลายเป็นประชาชนสองฝ่ายฝ่ายเสื้อเหลืองเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายเสื้อแดงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมันกลายเป็นประชาชนสองฝ่ายทีนี้มันไม่เล็กนะมันกลายเป็นสองฝ่ายที่ไม่เล็กทหารก็สองฝ่ายตำรวจก็สองฝ่ายเขาเรียกมันแบ่งนะเขาเรียกตั้งแต่คว้าจบดินเนี่ยมันแบ่งซีกนั่นเลยคว้าก็คู่แรกคว้าชายคว้าหญิงแบ่งกันสองข้างใช่ไหมต่อมาก็พวกพรรคการเมืองประชาธิปัตย์เพื่อไทยเสื้อแดงเสื้อเหลืองทหารวงเทวันบูรพาพยัคฆ์ตำรวจมาเขือเทศกับตำรวจฝ่ายโน้นใช่ไหมลงมาเยอะถึงโอ้ยนี้ความขัดแย้งนี้มันแบ่งกันมาชัดเจนเลยนะแล้วมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งเล็กเป็นความขัดแย้งใหญ่นะครับพูดนะว่าแบ่งประชาชนออกเป็นซีกทีนี้บางคนก็อาจจะบอกมันไม่มากหรอกเสื้อแดงก็ไม่มากกับเสื้อเหลืองก็ไม่มากไอ้คนที่เสียงเงียบอยู่มากประชากรไทยมีตั้ง65ล้านคนไอ้ที่มันมาเย่ยๆกันเนี่ยไม่ถึง5ล้านคนเห็นไหมคือจริงแต่ถามว่าไอ้60ล้านคนเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็คือเสียงเงียบเสียงที่นับไม่ได้พวกไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็เป็นประชามติทางการเมืองแต่เขาก็แสดงออกด้วยการเลือกตั้งไปแล้วก็เลือกตั้งก็เห็นไหมเวลาเลือกตั้งไอ้พวกที่ไม่กาบัตรเนี่ยเขานับหรือเปล่าคะแนนเลือกตั้งที 60% แค่นั้นและไอ้พวกเลือกตั้งนี่ไม่ใช่ว่าจะมาต่อสู้นะพวกเลือกตั้งนี่มาต่อสู้สัก 10% ก็ไม่ถึงเพราะไอ้คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนี่แหละเป็นพลังทางการเมืองไอ้พวกที่มาเย่ยๆเสื้อเหลืองนั่นคือพลังฝ่ายอนุรักษ์ไอ้เย่ยๆฝ่ายเสื้อแดงนี่คือพลังฝ่ายประชาธิปไตยไอ้พวกที่ไม่มาเย่ยๆอยู่บ้านเนี่ยไม่เป็นพลังฝ่ายไหนหรอกใช่ไหมเสียงเงียบก็คือเสียงที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็ถามว่าเสียงเงียบเขาเอาว่าถ้าอย่างนั้นผมบอกผมขอใช้คะแนนเสียงเงียบนะผมชนะทุกครั้งครับเพราะคุณมาใช้สิทธิ์ 60% น่ะไอ้ 40% ที่ไม่ใช่เดี๋ยวผมขอเป็นเสียงของผมเอาไหมอ่ะเพราะงั้นผมชนะทุกครั้งเลยไอ้เสียงเงียบเขาว่าเสียงที่มันไม่ใช้ประโยชน์ก็คือมันไม่มาใช้สิทธิ์เขาก็ไม่นับก็เหมือนกันนะพวกเคลื่อนไหวทางการเมืองไอ้พวกที่อยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นพลังหรอกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอย่าไปวอรี่กับไอ้พวกเสียงเงียบวันนี้ในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ต้องมากหรอกประเทศไทยเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยเอาแค่ล้านคนเท่านั้นออกมาเคลื่อนไหวพรึบเดียวพร้อมกันมีระบบมีกองกำลังมีอะไรขึ้นมาจบทีนี้อาจารย์ครับมันก็มีพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ก็ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะหนีออกมานะฮะทีนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินว่าเขาเนี่ยจะต้องติดคุกอยู่อย่างยาวนานเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสที่จะได้ออกมาบ้างไหมคือวันนี้ที่ติดคุกเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทหนึ่งติดคุกดูเรื่องที่ไม่ใช่112ก็คือคดีเกี่ยวกับอาวุธมั่งอะไรมั่งตรงนี้ไอ้นี้ก็แล้วแต่โทษหนักหรือเบาตรงนั้นนะสองพวกคดี112ทีนี้ปัญหาว่าคดี112เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ผมติดอยู่ในคุกตอนนั้นก็มีอยู่ไม่มากหรอกใช่ไหมมีอยู่ก็น่าจะประมาณสัก10 กว่าคนแค่นั้นเองก็ไม่น่าจะเกินตรงนั้นทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าใครเป็นรัฐบาล สถานการณ์ช่วงนั้นเป็นสถานการณ์ที่อยู่ฝ่ายเราครับผมเนี่ยถูกจับในยุคอภิสิทธิ์เป็นคนสั่งจับเองนะสั่งจับผมครับแต่ว่าหลังจากอภิสิทธิ์เนี่ยเลือกตั้งแล้วแพ้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเข้ามาครับพูดง่ายว่าจังหวะของผมเนี่ยดีอภิสิทธิ์เนี่ยผู้ร่างอภิสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาผมถูกจับกุมภาพันธ์2554ครับและพอเลือกตั้งรู้สึกว่ากรกฎาคม2554นะครับเพราะฉะนั้นนะผมเนี่ยติดคุกอยู่ในยุคอภิสิทธิ์ก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็มาเข้าสู่ยุคยิ่งรักครับทีเนี้ยในสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากผมเป็นคนมีประสบการณ์เรื่องคุกครับเพราะผมติดคุกนั้น3 รอบแล้วนะดีเจสุโนรอบแรกนั้นตั้งแต่อายุ26ปีครับ3ปีรอบที่2เนี่ยตอนอายุ39ปีครับติดคุก16ปีรอบที่3ในรอบนี้เนี่ย3ปีครับดังนั้นจากประสบการณ์ในคุกเนี่ยนะผมก็มองแล้วว่าคดี112ผมเนี่ยผมไม่รอดแน่ครับสู้คดีเนี่ยต่อให้ชนะก็แพ้เพราะอะไรเพราะชนะก็ติดคุกนานเพราะกว่าคดีจะจบเนี่ยพูดได้ผม5คดีเนี่ย10ปีไม่จบดังนั้นเนี่ยผมก็พูดอาศัยประสบการณ์ตรงนี้ผมก็คือไม่สู้คดีไงครับพอไม่สู้คดีเนี่ยเขาดองคดีว่าไม่ได้ลากยาวไม่ได้เพราะโทษที่ไม่เกิน5ปีนะไม่ต้องสืบพยานเนี่ยครับพอส่งฟ้องปั๊บไปที่หน้าศาลถามว่าจำเลยจะรับหรือบอกรับสารภาพครับเขาตัดสินได้เลยไงครับไม่ต้องสืบพยานไงใช่ไหมดังนั้นมันจะจบเร็วทีนี้ของผม5คดีผมรับหมดเขาก็ตัดสินปุ๊บจบ12ปี6เดือนแต่12 ปี6เดือนไม่ใช่คดี5คดี2 ปี62 ปี 6 3 ปี 6พอเด็ดขาดแล้วนี่มันมีกฎหมายไงครับกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยเขาว่าผู้ต้องโทษทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษโดยผ่านทางเรือนจำครับต้องผ่านทางเรือนจำนะไม่ใช่ไปส่งสำนักพระราชวังไม่ใช่ไปส่งราชเลขาเหมือนกับที่วีระเขาทำนะผมถึงบอกมันไม่ได้คุณต้องถามผมที่ต้องส่งผ่านเรือนจำครับคุณไปส่งตรงโน้นเขาก็ส่งกลับมาเรือนจำนั่นแหละเข้าใจไหมทีนี้ทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วไปส่งที่ไหนอ่ะเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยผมก็ทำอภัยโทษแล้วในช่วงที่รัฐบาลเพราะคนที่ให้อภัยโทษสำคัญที่สุดรัฐมนตรียุติธรรมจำไว้ครับรัฐมนตรียุติธรรมในจดหมายเขียนว่ารัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้นะเสนอความเห็นว่าควรให้หรือไม่อภัยโทษแก่นักโทษผู้นี้ดังนั้นเมื่อรัฐมนตรียุติธรรมคือพรรคเพื่อไทยครับเข้าใจไหมดังนั้นเมื่อไปถึงท่านก็เสนอเห็นควรให้อภัยโทษนักโทษผู้นี้ครับเมื่อเสนอไปอย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ขาดหรอกเพราะเขาให้อำนาจรัฐมนตรียุติธรรมครองมาเข้าใจไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็พูดนะไปถึงท่านก็เซ็นเท่านั้นเองครับทีนี้ถ้าไม่ให้รัฐมนตรียุติธรรมก็คือไม่ส่งไปไม่ถึงพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้เซ็นดิดังนั้นเนี่ยผมก็อาศัยจังหวะนี้ก็ทำไงแล้วก็แนะนำหลายคนตั้งแต่โจกอดอนหนุ่มเรศนนท์วันชัยแท้ตันอะไรนี่ก็ขอไปโทษได้ออกหมดครับแต่ทีนี้ผมมายุคนี้เนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลแล้วครับไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยไม่ใช่ฝ่ายเราแล้วนะดังนั้นวันนี้ถึงจะขออภัยโทษประยุทธ์ไม่ให้แล้วครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไม่มีได้แล้วดังนั้นก็ต้องออกไปตามกฎหมายครับก็หมายความถ้าสารภาพเนี่ยตัดสิน2 ปี 6 เดือนก็อยู่เกือบ2 ปี 6 เดือนเลยครับเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้มันเสียโอกาสดังนั้นก็น่าเห็นใจพวกเราแล้ววันนี้เนี่ยคดี112เนี่ยมากกว่าตอนที่ผมอยู่นะครับเพราะเข้าไปตั้งแต่ทอมดันดีมั่งอะไรมั่งหลายคนตอนนี้เด็กนักศึกษาก็โดนจับกันเยอะนะฮะหลายคนนะครับเข้าใจไหมและเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นภัยจากระบอบกษัตริย์เนี่ยน่าจะเป็นยุคสุดท้ายของระบอบเผด็จการแล้วแต่อาจารย์ก็ยังฟันธงอยู่ว่ายังไงฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนก็ชนะมันไม่มีประเทศไหนในโลกที่สังคมถอยหลังครับใช่ไหมยกตัวอย่างประเทศไหนสังคมถอยหลังมันไม่มีครับมันมีแต่ต้องก้าวไปข้างหน้าถ้าสังคมถอยหลังก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆนี่ก็กวาดเรียบหมดแล้วเราก็กลับเข้าถ้ำตามเดิมเข้าไปสู่ยุคเนี่ยโลกล้านปีมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมดังนั้นเนี่ยระบบกษัตริย์ต้องแพ้แน่นอนครับถ้าระบบกษัตริย์อยากจะให้ยังอยู่ได้เนี่ยต้องปรับดังนั้นผมก็หวังว่าถ้ารัชทายาทเนี่ยก้าวขึ้นมาแล้วแก้รัฐธรรมนูญให้สถาบันกษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์นะไม่มายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองอยู่แบบญี่ปุ่นอังกฤษสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ตรงนี้ระบอบกษัตริย์อยู่ได้และมันก็จะทำให้การที่จะต้องเกิดสงครามกลางเมืองรบราฆ่าฟันกันตรงนี้ไม่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ผมจึงพูดนะว่าเราต้องสนับสนุนรัชทายาทวันนี้ เพื่อพูดง่ายว่าไม่ให้น้องสาวเนี่ยล้มรัชทายาทไม่ใช่ผมเห็นดีเห็นนามอะไรหรอกแต่หลีกเลี่ยงการที่จะเกิดสงครามกลางเมืองและผมเห็นว่าองค์รัชทายาทเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยให้พระองค์ท่านเนี่ยยอมรับความเป็นจริงได้ในการที่จะนำสังคมไทยนะเข้าสู่ความเป็นสากลความเป็นโลกาภิวัตน์โดยที่สถาบันกษัตริย์ยังอยู่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองนี่เราต้องการอย่างจะเห็นอย่างนี้ครับโอเคครับก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุริชัยแซ่ด่านแล้วนะฮะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเทปต่อไปนะครับก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะเดี๋ยวก็มีพี่น้องประชาชนเอาไปแชร์กันหลายๆคนนะครับสำหรับผมวันนี้ดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับก็ต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ